มีข่าวรายงานจาก w วอชกรูนะบอกว่าประเทศในกลุ่มบริกตอนนี้บริกเนี่ยมันไม่ใช่แค่5แล้วเดี๋ยวมันเยอะแยะมากมายนะฮะก็เริ่มที่จะรวมตัวกันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะซื้อทองคำเขาบอกว่ากลุ่มบริกเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้อง แข่งกันซื้อทองคำนะเพราะว่าเป้าหมายหนึ่งคือต้องการดีดอลลาร์ลเซชันงั้นถ้าเรามองข่าวนี้อย่างเดียวนี่ก็มีแนวโน้มนะว่าทองคำเนี่ยจะพุ่งตัวสูงขึ้นจากสมาชิกของบริกที่มากขึ้นนะเรามาดูสมาชิกของบริกนะฮะเยอะไหมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเข้าไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจครับคือโกลแมนแซกนะออกมาประมาณการและกันใช้ว่าประมาณการโปรเจกต BRIC ทูบีเดอะเวิลด์บิ g กส t อีค n อนอมีใน2075นะครับถ้าปล่อยยาวๆไปที่2,075โอ้โห2,075แล้วตอนนี้2,024นะอีก50ปีให้หลัง5051ปีเนี่ยนะอีก50ปีให้หลังหลังจากนี้นะครับเศรษฐกิจของกลุ่มบริกจะ โตเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะ,ะก็ว่าไปนะก็จากปีนี้บวบไปอีกห้ปีหลายคนบอกว่ากูจะไหวไหมถึิงตอนนั้นจะอยู่ดูได้ไหมนะฮะก็อ่ะลองดูแล้วกันนะอีก50ปีข้างหน้าครับโกลแมนแซกทายไว้นะครับว่ากลุ่มบิ๊กจะรวมตัวกันเนี่ยคือมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกถามแค่ยี่สปีก็พอละห้าสิปีไกเวอร์นะฮะ